แต่วันนี้ขอเอาตัวนี้มาให้ดูเพลินๆแล้วกันนะครับก็ตัวใหญ่มากนะครับเต็มมือเลยถ้าเป็นตัวใหญ่อึเขาก้อนใหญ่เนี่ยครับกลิ่นมันก็แรงเนาะเราก็ต้องแบบถ้าเห็นเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดเลยครับไม่งั้นเมื่อไม่กี่วันนั้นมันเป็นช่วงที่อากาศหนาวติดกันเนาะเป็นสัปดาห์เลยก็น้องหอยเนี่ยเขาก็จะแบบหดนะเนาะหดอยู่ในเปลือกเขาอะหลังจากที่เขากินอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะต้องอึเนาะเวลาที่เขาอึเนี่ยสีของอึเขาก็จะเปลี่ยนไปตามอาหารเนาะแต่ว่ามันมีวันก่อนนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับตัวใหญ่เนี่ยเขาอะอึออกมาเป็นเหมือนกินอาหารปกติแล้วก็มีเป็นก้อนเหมือนลิ่มเลือดนะครับตามออกมาด้วยจริงๆอะผมมาอยากให้ดูว่าอวัยวะสืบพันธุ์เขาอยู่ตรงไหนนะครับเห็นจุดๆตรงข้างตัวเขาไหมครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับคิวช็อกเกอร์บอลนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับที่ได้เลี้ยงน้องหอยมานะครับประมาณเกือบเดือนนึงละก็จะมาแชร์ลองฟังดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงเหมือนกันนะครับก็วันนี้นะครับก็ยังอยู่กับน้องหอยมาจินาต้าเหมือนเดิมนะครับนี่แต่ว่าอันนี้เป็นพ่อแม่ของน้องตัวเล็กนะครับอาจจะสว่างไปนิดนึงนะครับน่าจะเห็นเนาะก็จริงๆก็มีผมรับมาทั้งพ่อทั้งแม่เนาะก็มี2ตัวนะครับแล้วก็มีน้องเขาอีกลูกเขานะครับอีก2ตัวเล็กนะครับก็ที่มีเปลือกแตกไป1ตัวนะครับแล้วก็มีเป็นปกติตัวนึงนะครับแต่วันนี้ขอเอาตัวนี้มาให้ดูเพลินๆแล้วกันนะครับก็ตัวใหญ่มากนะครับเต็มมือเลยนี่หน้าทักทายกล้องหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมาแชร์ก่อนแล้วกันว่าเนี่ยเลี้ยงมาประมาณเดือนนึงแล้วเนี่ยเป็นไงเลี้ยงยากไหมนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงน้องหอยทากเนี่ยผมคิดว่าไม่ยากนะแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลากับมันหน่อยนะเพราะว่าเขาขยับตัวช้าเนาะเวลาสมมติว่าเราจะทำความสะอาดที่อยู่เขาอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากหยิบเขาขึ้นมาครับบางทีเขาไปติดอยู่กับกระจกบ้างตัวกล่องบ้างเนี่ยครับก็แบบดึงเขาออกมาไม่ได้นะต้องค่อยๆรอให้เขาช้อนเขาขึ้นมาบนมือครับให้เขาเดินขึ้นมาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเลี้ยงบนมอสแล้วเขาเดินบนมอสเนี่ยก็หยิบขึ้นมาได้เลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะชอบไปเดินบนกล่องมากกว่านะก็อาจจะใช้เวลาหน่อยเนาะแล้วที่ถามว่าเลี้ยงตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยต่างกันไหมนะครับก็สำหรับผมคิดว่ามันก็มีต่างกันนิดหน่อยนะคืออย่างตัวเล็กเนี่ยเวลาทำความสะอาดอะไรเงี้ยมันก็ง่ายเนาะแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยอึเขาก้อนใหญ่เนี่ยครับกลิ่นมันก็แรงเนาะเราก็ต้องแบบถ้าเห็นเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดเลยครับไม่งั้นกลิ่นมันอบอยู่ในห้องคือผมเลี้ยงในห้องด้วยเนี่ยเนาะแต่ถ้าตัวเล็กก็ไม่มีปัญหานะครับใช้ฟอร์เฟตคีบอึเขาอะไรเงี้ยเปลี่ยนมอสไม่ยากนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมผมไม่อยากหยิบเขาขึ้นมาเลยนะครับก็จริงๆก็กลัวเขาเจ็บด้วยแหละนะครับถ้าดึงเขาขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะอวัยวะภายในเนาะอาจจะเจ็บได้แล้วก็อีกเรื่องนึงคือผมไปอ่านมาคือจริงๆแล้วน้องหอยเราเนี่ยไม่ได้มีแบบว่าสมองเหมือนสัตว์อื่นเนาะแต่เขาก็มีปมประสาทแต่เขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยก็มีความสามารถในการจดจำอยู่บ้างนะครับผมก็เลยกลัวว่าถ้าเขาจำเราได้ว่าเราเคยทำเขาเนี่ยนะแบบไปจับเนี่ยจำกลิ่นเราได้เขาจะกลัวเรานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องอาหารบ้างครับว่าผมให้เขากินอะไรนะครับก็สำหรับตัวใหญ่นี้นะผมจะให้เขากินแค่อาหารเม็ดนะครับเป็นอาหารเม็ดมาซูริที่ผมเคยเล่าไปครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะให้สลับกับเปลือกไข่แต่ว่าสำหรับตัวเล็กเนี่ยผมจะให้ทุกอย่างเลยนะครับแตงกวาบ้างผักชนิดอื่นบ้างหรือว่าเป็นเปลือกไข่นะครับแล้วก็อาหารเม็ดก็ให้เหมือนกันนะคือให้วนๆไปเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเบื่ออาหารเนี่ยแบบวันนี้ถ้าเขากินแตงกวาแล้ววันถัดไปเขาจะไม่กินแตงกวาอะไรเงี้ยผมก็ต้องแบบพยายามแบบว่าเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆทุกวันนะครับส่วนเจ้าตัวใหญ่เนี่ยนะครับก็กินยากเหมือนกันนะครับคือผมเข้าใจว่าร้านที่ผมรับมาเนี่ยน่าจะให้น้องเขากินแบบอาหารเม็ดมาตั้งแต่แรกเพราะว่าผมมาลองให้เป็นพวกผักแตงกวาอะไรเงี้ยเขาไม่กินนะครับคือเขาแบบอดอาหารเลยอ่ะเขาไม่กินเลยอ่ะแต่สำหรับเปลือกไข่อะไรเงี้ยเขาก็กินนะเขาชอบกินเปลือกไข่มากกว่าอาหารเม็ดด้วยนะครับลองไปให้กันดูได้นะครับเรื่องการกินอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเลือกกินอาหารอย่างเดียวนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมก็มีความเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อไม่กี่วันนั้นมันเป็นช่วงที่อากาศหนาวติดกันเนาะเป็นสัปดาห์เลยก็น้องหอยเนี่ยเขาก็จะแบบหดนะเนาะหดอยู่ในเปลือกเขาอะ
ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่แล้วก็ทำให้เขาไม่ค่อยกินอาหารนะครับแต่ว่าพอเนี่ยช่วงวัน2วันมาเนี่ยอุณหภูมิมันเริ่มสูงขึ้นนะครับมันไม่หนาวแล้วเขาก็เริ่มแบบออกมาเดินเล่นอะไรกันนะครับก็เลยเนี่ยครับผมก็เลยเห็นว่าทั้งความชื้นแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราอยากให้น้องเขาโตเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยที่ผมอ่านมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ13องศานะครับถึง32องศานะครับไม่ใช่อุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่เขาอยู่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเหมาะสมที่สุดเนี่ยก็คือ25องศาความชื้นเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ประมาณ80ถึง95ประมาณเนี่ยครับผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้ถ้าคุมได้มันก็จะดีนะครับฉะนั้นนะครับผมก็เลยมีนี่ครับเทอร์โมมิเตอร์นี้นะครับเป็นตัวที่ช่วยในการมอนิเตอร์อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นตลอดทั้งวันนะครับเราสามารถมาดูสถิติย้อนหลังได้นะครับว่าวันนี้อุณหภูมิความชื้นเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะได้แบบคอยพรมน้ำให้เขาหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วอันนี้นะครับก็ราคาไม่แพงครับราคาใน Shopee หรือ Lazada นะครับประมาณ120กว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนช่องเรานะครับก็สามารถมาซื้อกับเราได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเรามีให้เหมือนกันนะครับราคาก็ถูกกว่าใน Shopee Lazada แน่นอนนะครับก็ใครอยากสนับสนุนช่องเรานะครับก็นี่เลยครับเทอร์โมมิเตอร์อันนี้นะครับฝากด้วยนะผมแล้วก็อ่ะเดี๋ยวนะหลังจากที่เขากินอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะต้องอึเนาะเวลาที่เขาอึนะสีของอึเขาก็จะเปลี่ยนไปตามอาหารเนาะแต่ว่ามันมีวันก่อนนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับตัวใหญ่เนี่ยเขาอึออกมาเป็นเหมือนกินอาหารปกติแล้วก็มีเป็นก้อนเหมือนลิ่มเลือดนะครับตามออกมาด้วยทีนี้ผมก็เลยกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยไปถามในกลุ่มเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารที่เราให้เนี่ยมันเป็นอาหารเต่าเนาะอาจจะไม่เหมาะสมกับเขานะครับก็เป็นไปได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอาหารอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอวันออกมาผมก็เห็นน้องตัวเล็กนะครับเขาก็อึออกมาเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยเหมือนริมเลือดเหมือนกันนะครับคือถ้าละลายน้ำเนี่ยจะเป็นสีแดงๆเหมือนเลือดเลยนะสำหรับน้องตัวเนี้ยผมมาให้เขากินทั้งมาซูริแตงกวาแล้วก็เปลือกไข่เริ่มคิดแล้วว่ามาซูริเนี่ยอาจจะมีผลแต่ว่าพอช่วงเย็นน่ะก็มีอีกตัวนึงนะครับที่ผมมาให้เขากินแค่แตงกวาแล้วก็มีให้เปลือกไข่บ้างนะตัวเนี้ยคือผมให้แตงกวามาติดกัน 2-3 วันแล้วก็บอกว่าเขาอึเหมือนริมเลือดเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วปัญหาอาจจะไม่ได้ขึ้นกับอาหารมาซูรินะครับแต่ว่าอาจจะเป็นปัจจัยอื่นๆครับอันนี้ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยฝรั่งก็มีหลายคนนะครับที่มีปัญหานี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นเลือดของน้องเขาไหมเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมีเลือดสีน้ำเงินนะครับไม่ใช่สีแดงเหมือนเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผมได้คำตอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีเนาะแต่ว่าหลายๆคนที่เลี้ยงเนี่ยก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องอายุของเขานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าผมไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่เนาะคือผมรับจากร้านใหม่ทีที่ร้านเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เขาที่ร้านเขาบอกว่าอันนี้เป็นตัวที่วางไข่เป็นครั้งแรกนะครับแต่ผมก็ยังหาไม่เจออยู่ว่าเขาเริ่มวางไข่ครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่นะครับไข่แรกเนี่ยก็คือลูกที่ผมรับมาเลี้ยง2ตัวนะครับจนวันนี้เนี่ยก็อายุประมาณ2เดือนแล้วนะครับถ้าเขาตัวใหญ่แล้วเนี่ยวัยเจริญพันธุ์แล้วเนี่ยเขาจะสืบพันธุ์เนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยประมาณปีละ 3-4 ครั้งนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมด้วยนะครับแล้วตัวเขาเนี่ยใหญ่สุดได้ประมาณ20เซนเนาะขนาดของเปลือกนะครับเนี่ยจริงๆอ่ะผมมาอยากให้ดูว่าอวัยวะสืบพันธุ์เขาอยู่ตรงไหนนะครับเห็นจุดๆตรงข้างตัวเขาไหมครับตรงนี้เนาะไหนเอ่ยตรงนี้เห็นป่ะเป็นจุดๆเนี่ยตรงเนี้ยแหละครับคือรูของอวัยวะสืบพันธุ์เขานะครับคือเขาเป็นสัตว์ที่มี2เพศเนาะแต่เขาก็ไม่สามารถผสมตัวเองได้นะครับเวลาเขาจะผสมกับตัวอื่นเนี่ยก็คือจะต้องมีอีกตัวนึงครับหันหน้าเข้าหากันเนาะแล้วก็ด้านข้างก็จะด้านข้างนี้ก็จะชนกันนะครับแล้วก็จะมีอวัยวะสืบพันธุ์ยื่นออกมานะครับประมาณนี้แหละครับที่ผมจะมาอัปเดตเดี๋ยวถ้าเกิดเขามีลูกๆมานะครับเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์อีกทีนึงก็คงต้องรอสักประมาณ2เดือนได้นะครับช้าสุดประมาณ2เดือน3เดือนประมาณเนี้ยนะครับเพราะเขาเพิ่งวางไข่ตัวเล็กมาเนาะก็สำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้ไปมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยผมพูดผิดพูดถูกยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับเพราะว่าก็ยังมือใหม่ในการเลี้ยงน้องเขาอยู่เหมือนกันนะครับมาแชร์ความเห็นกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ